ประกาศประกวดไปเท่านั้นมีคนผ่านการคัดเลือก3คน3คนคนที่1เนี่ยเราต้องการ10ชิ้นท่านทำได้แค่24ชิ้นว่าที่สองมนัสเอาหน่อยนี่นี่ยังอยู่ในหออยู่นะครับกฤษณาเดชนะกฤษณาเดชปีนี้ก็เป็นเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านธีรชัยเฉมนศรีท่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ชิ้นกลิ่นครับท่านผอ.นะฮะนพพรชิ้นกลิ่นนะครับแล้วก็ผู้ที่มารับรางวัลเข็มและโลกกิจการจากหลายหน่วยงานนะครับผู้ที่รับรางวัลจพ.ทองคำนะมหาวิทยาลัยวิรัตนะครับแล้วก็เข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วิรัตแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับปีการศึกษา2563มีผู้ได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวนหนึ่งท่านนะฮะคือนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นนะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาแพทยศาสตร์ครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผมขอเป็นผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่างๆของสถาบันแห่งนี้ทุกครั้งที่มาได้รายงานว่าอาจารย์ที่นี่ได้วุฒิบัตร UKBSF กี่คนแล้วเนี่ยผมทุกคนจะเป็นคนต้นๆที่จะแสดงความยินดีกับกลุ่มไลน์ของกรรมการสภา